คุณผู้ชมครับวัน2สารวันนี้ใครติดตามข่าวจะเห็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้อ,อาสาสมัครชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่ไปทํางานเกี่ยวกับสัตว์ป่าเนี่ยใช่เขาไปให้อาหารเจ้าหมีควายตัวหนึ่งพี่แจค่ะแล้วก็ปรากฏว่ายื่นมือเข้าไปในกรงใช่ไหมครับปรากฏหมีมันงับครับมันงับแล้วมันกัดไม่ปล่อยสุดท้ายที่แขนขานี่ไม่ใช่เพราะหมีกัดนะครับ เขาตัดสินใจใช้มีดฟันแขนขวาของตัวเองเรื่องนี้คิดได้หลายอย่างเลยนะว่าคือสเตฟานน่ะน่าจะจิตใจดีมากๆครับเพราะว่ามีดที่อยู่ในมือจริงๆฟันหมีก็ได้เออถูกไหมฟันขออนุญาตนะฟันให้หมีตายหรือฟันให้หมีอ้าปากก็ได้ใช่ไหมคะแต่นี่เขาตัดสินใจฟันตัวเองอ่ะเลือกจะฟันตัวเองเอาชีวิตรอดแล้วก็ดึงตัวเองออกมานะฮะนายสเตฟานชาสวิตเซอร์แลนด์ครับอายุ32ปีตามภาพหน้าจอนี่นะครับ อยู่ที่มลนิรักสัตว์ป่าที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอาสาสมัครฮะเนี่ยมีตัวนี้เนาะชอยตูบลูเลยนะมีควายครับกัดแขนแล้วก็อย่างที่พี่แจบอกอะเอามีดฟันแขนตัวเองแล้วการฟันไม่ได้ฟันครั้งเดียวแล้วขาดไะคะใช่ครับต้องเจาะลงไปเรื่อยๆฉับลงไปเรื่อยๆแล้วกระดูกด้วยเขาเลือกไม่ทําร้ายหมีอะนี่จิตใจเขาดีงามมากเลยนะนั่นแหละถึงมาเป็นอาสาสมัครด้วยนะเนาะ ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับนายพรนรินคุ้มทองหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาวนากาลังเข้าไปตรวจสอบที่ตั้งมูลนิธิรักสัตว์ป่านะครับที่ตําบลเมืองงายพื้นที่5ไร่กว่ากับเกือบหกไร่ก็พื้นที่รอบๆเป็นป่าหมดแล้วครับหมีควายที่กัดนักท่องเที่ยวที่เป็นอาสาสมัครรายนี้เป็นหมีควายตัวผู้ชื่อว่าแซมสันครับเมื่อวานนี้จริงเจ้าที่เข้าไปจะตรวจสอบนะครับเรื่องของสุขภาพหมีด้วยสวัสดิภาพสัตว์ด้วยแต่ว่าทางประธานมูลนิธิรักสัตว์ป่าคุณโบครับนางสาวเบญจ เป็นประธานมูลนิธิด้วยคือขอเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งกับหมีมาได้ไหม,มเพราะกลัวเรื่องมันเครียดนะเขากลัวเรื่องเครียดให้สังเกตจ,<ะ>จากภายนอกกรงถ้าจะดูเรื่องของสุขภาพสัตว์แล้วก็เดี๋ยวไปตรวจสอบเรื่องอใบอนุญาตใบครอบครองอะไรก็ว่ากันไปคุณโบบอกว่าเป็นห่วงสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยมันดูซึมๆและมันน่าจะเครียดก็กลัวว่าถ้าเกิดว่ามีคนแปลกหน้าเข้าไปวุ่นวายกับมันเยอะๆเนี่ย เดี๋ยวมันจะยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่และอาจจะไม่ปลอดภัยกับพี่เลี้ยงที่ดูแลอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็สุดท้ายเจ้าที่ก็ให้เวลาในส่วนนี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้สัตวแพทย์ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เข้ามาดูแลอาการของหมีควายอีกครั้งนะครับฟังเสียงหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวคุณพนนรนลินครับพอพอรก็พอทาบเหตุก็ทางภูุงคำจาก็สั่งการมอบหมายให้มาดูแลเป็นเบื้องต้นนะครับ ก็เบื้องเบื้องต้นก็ดูสภาพป็นล้อมทั่วไปนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมพวกกรงว่ามีความมั่นคงแข็งแรงไหมนะครับก็ปรากฏว่ากรงมั่นคงแข็งแรงครับปกติแล้วก็ตัวมีเองก็อยู่ในกรงนะครับไม่ได้ออกมาข้างนอกควรขอหน่อยเนาะทีนี้ช่วงบ่ายคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวช่องแปดของเรานะฮะคุณกันนวัตเดินทางไปที่มูลนิธิรักป่าครับส่วนคุณผู้หญิงท่านนี้นะหลายๆท่านคุณหน้าคุณโบครับ คุณโบเป็นจัดสิรินะฮะประธานมูลที่รักสัตว์ป่าก็บอกว่าจริงๆแล้วอาสาสมัครรายนี้คุณสเตฟานเนี่ยอยู่เมืองไทยมานานแล้วก็เวลาว่าจะเดินทางมาเป็นอาสาสมัครที่มูลทีิตลอดเลยแล้วหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยด้วยความเป็นอาสาสมัครเนี่ยมีมันไม่คุ้นหรือเปล่าผิดหน้าผิดกลิ่นหรือเปล่าดูแลไม่ถูกวิธีหรือเปล่าเข้าหามันแล้วหมีมันตกใจงี้หรือเปล่าคุณโบบอกจริงๆไม่นะครับเพราะว่าสเตฟานเนี่ยดูแลเจ้าแซมสันหมีควายตัวนี้ ตั้งแต่มันยังเล็กๆอยู่เลยโอ้โถแล้วมาบ่อยออก็คือให้อาหารแบบประจำอะใช่ให้อาหารเป็นประจำจริงๆแล้วคุ้นเคยกันดีดูแล้แต่แซมสันตัวกระเปี้ยกเดียวอะนี่แหละอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาไม่กล้าฟันหมีอะครับน้องเขาดูแลรักรักผูกพันกันมานานส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณโบบอกว่าได้คุยกับสเตฟานนะฮะ เขาเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องมันเกิดจากแซมเันเนี่ยเป็นแผลที่เท้าก่อนอแล้วคุณผู้ชมนึกดูว่าสเต,เตฟานดูแลมันแต่แต่เล็กแต่น้อยเนี่ยเหมือนเดินไม่ค่อยถนัดด้วยนะ,<า>นะก็เลยจะต้องป้อนยาให้เขาไอ,อาย,ยาเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะต้องวางแผนคือเอายาผสมกับน้าผึ้งหมีมันจะได้กินง่ายจะได้ไม่รู้สึกขมแล้วก็กินยาเข้าไปพร้อมน้าผึ้งแต่รอบนี้สเตฟานเขายอมรับบอกว่าเขาพลาดปกติเนี่ยยากับน้ําผึ้งต้องผสมกันใส่ภาชนะแล้วก็ยื่นให้หมีมันกิน แต่รอบนี้คือเตาวาด้วยความคุ้นเคยกันด้วยนะ<ช>แกผสมยากับน้ำผึ้งแล้วก็ยื่นมือเข้าไปเลยกะว่าจะให้แซมซันเนี่ยเรียยากับน้ำผึ้งที่มือ,อด้วยความที่คุ้นกันไงแกก็ไม่คิดปรากฏว่าแซมซันน่ะมันงับเข้าไปทั้งมือเลยพอมันงับแล้วมันติดเนี่ยแขนขวานี่ภาพจําลองเนี่ยนะฮะ<อ>พองับแล้วมันไม่ปล่อยสเตฟานดึงแล้วแต่มันดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกมีมีดอยู่ตรงนั้นฮนะตัดสินใจเอามีดเนี่ยตัดแขนตัวเอง เพื่อที่จะรักษาชีวิตตัวเองนะครับฟังเสียงคุณโบเป็นจัสิริครับเขาก็เข้าใจว่าเนี้ยคือน้ำพึ่งคือของกินมันมีน้ำพึ่งอยู่แต่ก็คือเหมือนมือเข้าไปด้วยก็เลยล็อกมือไซฟานไว้ต่างคนต่างตกใจหมีก็ตกใจเซฟานก็ตกใจยื้อกันค่ะเกิดการยื้อกันขึ้นจังหวัดนั้นนั่นแหละ คือหมีเขาแรงเยอะนะคะเขาเป็นหมีเขาตกใจเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับแซมสันแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับเซฟานชั่วโมงนั้นก็คงต่างคนต่างช็อกยื้อกันเซฟานเห็นแล้วว่าตัวเองอะ่ะคงยื้อจนกระดูกเขาว่าแตกเพราะว่ายิ่งยื้อมันเหมือนยิ่งออกแรงมากขึ้นอะ่ะเขาเลยตัดสินใจพกมีดมีดสวิตท,ที่เขาขับคนสวิตนะคะเขาจะมีมีดที่เขาพก เป็นพวงๆเนี่ยเวลาใช้ทํางานมีจะเอาไว้ตัดเชือกตัดต้นไม้ตัดผล,ลไม้อะไรที่มันมจําเป็นปมีดพกมีดอันเล็กๆค่ะ<อ>ใช่ค่ะก็เอามีดอันนั้นละค่ะตัดสินใจเพราะว่าเขาคิดว่าวินาทีนั้นอ่ะเขาต้องเซฟชีวิตหมีและเซฟชีวิตตัวเองแล้วเขาบอกเขาไม่รู้สึกฟิลเพนอะไรแล้วตอนนั้นะ<อ>เขาช็อกอยู่แล้วเขาเห็นว่ากระดูกเขาตรงเนี้มันไม่น่าจะเวิร์กละ<อ>เขาเลยตัดสินใจเอามีดนะค่ะตัด<อ>ข้อมือตัวเองตรงนี้ทิง้งค,ค่ะ เหตุการณ์ก็เป็นอย่างนั้นแรงกัดมาน่ะน,นะครับคือหมีตัวใหญ่มากแล้วก็จังหวะยื้อกันคุณโบบอกว่ากระดูกมันแตกหมดแล้วสเตฟานเองก็เห็นว่ากระดูกมันไม่เหลือแล้วก็เอามีดอ่ะเฉือนเนื้อตัวเองคุณผู้ชมครับทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งอะไระสารพัดอย่างที่อยู่ตรงข้อมือรักษาชีวิตตัวเองแล้วอย่างที่พี่แชร์บอกคือเขาไม่แทงเข้าไปที่หมีนะฮะเขาตัดแขนตัวเองคิดดูว่ารักหมีขนาดไหนคุณโบบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นอบุบัติเหตุครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นรวมไปถึงตัวสเตฟานเอง ตอนนี้ตัวเขาเองก็เสียใจเหมือนกันนะแล้วก็ยืนยันว่าจริงๆแซมซันเนี่ยไม่ใช่หมีควายที่ก้าวแล้วไม่เคยทําร้ายใครเลยแต่วันนั้นเขาอาจจะเข้าใจผิดเพราะน้าผึ้งมันเคลือบอยู่เต็มมือหมดเลยนึกว่าอาหารเออจังหวะกัดเข้าไปเขาคงไม่รู้ว่ากัดโดนอะไรแต่ทีเนี้ยทาไมยื้อล่ะเขาก็เลยสู้แรงกลับไงครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันเท้านั้นเลยแต่ว่าสุดท้ายเสียแขนไปนะฮะแล้วหมีก็ซึมนะหมีก็ซึม,นะม,ซมคุณโบบอกว่าหมีซึมไปเลยนะ ส่วนการดูแลนสเตฟานนะครับมูลที่รักษาป่าบอกว่าเดี๋ยวจะต้องดูแลรักษาแล้วก็เยียวยากันอย่างเต็มที่ก็เป็นเหมือนคนในครอบครววัวเห็นหน้ากันมานานนะครับ<ช>ไม่ใช่อาสาสมัครที่มาว่าแวบๆนะฮะเลี้ยงหมีตั้งแต่หมียังเด็กๆอยู่ตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยทำการผ่าตัดให้เบื้องต้นนะครับอาการก็ปลอดภัยแล้วตนนัวในส่วนของมือสมของอะไรก็เอากลับมาไม่ได้นะครับอขอให้หายไวๆนะครับมือ,อมขวาด้วยนะ ใช่คงต้องหัดเขียนหนังสือหัดอะไรด้วยมือซ้ายกันไปก่อนอแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมีมือเทียมครับนะคะก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์จากมือเทียมนะคะ